สวัสดีครับวันนี้เป็นทบทวนเรื่องของแลบที่8นะครับโอเคแลบที่8เนี่ยก็จะมีโฮมเวิร์ก10-1แล้วก็10-2นะที่จะให้ทำอาจารย์ทำแล้วก็ทดลองรันดูนะครับ10-1เดี๋ยวก็จะได้คำว่า Hello World นะฮะแล้วเมื่อเรากดบวกตัวทีเครื่องหมายลูกศรขึ้น Hello World ก็ใหญ่ขึ้นก็คือเปลี่ยนฟอนต์แล้วเมื่อกดลง Hello World ก็เล็กลงนั่นเองก็คือมันถูกเปลี่ยนฟอนต์ไปนะครับมาดูคำอธิบายครับ Homework 10-1 Applet เนี่ยมันเป็น Applet เดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงอ่ะกลับมาต่อนะครับโอเคถึงโอเคเราอธิบายกันอยู่นะว่า Homework Applet ทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ที่ Homework Applet เนี่ยเราก็มี Key Event อันหนึ่งแล้วก็ Key Place นะครับ Get Key Code ในกรณีที่เป็นลูกศรขึ้นเนี่ยให้ไซส์บวกและกรณีที่เป็นลูกศรลงเนี่ยให้ไซส์ลบๆนะครับแล้วก็ให้วาดใหม่ทีนี้ไซส์เนี่ยเป็น data member เป็น attribute นะตัวหนึ่งนะครับโอเคที่ paint ให้ทำอะไรให้วาดสี background ก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนสีปากกานะครับแล้วเราก็จะวาดตัวอักษรคำว่า hello world นะฮะที่ตำแหน่ง50-50โดยที่ก่อนวาดเนี่ยเราจะ set font นะครับไปที่ font แล้วก็ set ไปที่ฟอนต์ที่ชื่อว่า Serif นะครับสไตล์เป็น3แล้วก็ไซส์เนี่ยขึ้นลงตามไซส์นั่นเองเพราะนั้นด้วยโค้ดอย่างเงี้ยเราก็จะได้โปรแกรมละนะครับกลับมาต่อนะครับดูที่ Homework 10-1 นะฮะทดลองรันดูก่อนเอาล่ะอันนี้ก็เหมือน Homework Applet เมื่อกี้ละครับแต่ว่าเราจะเป็น GUI มากขึ้นนะใช้ Swing เนี่ย Upside ได้แล้วก็ Downside ได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวฟังคำอธิบาย 10-1 เนี่ยอาจารย์ใช้ JFrame ก็มี Data Member ตัวเดียวก็คือไซส์นะครับแล้วก็Init GUI เนี่ย ทำหน้าที่สร้างนะ GUI คือปุ่มอัพกับปุ่มดาวตรงนี้เนี่ยสามารถใช้จิโกรสร้างได้ที่ปุ่มอัพเนี่ยเราก็ให้โทษที B ดาวเนี่ยเราก็ให้ไซส์ลบๆนะครับแล้วก็ set size to panel นะก็คือไซส์ที่มันลบไปอ่ะให้ set เข้าไปที่ paint panel นะครับ set size นะเดี๋ยว paint panel คืออะไรเดี๋ยวจะบอกนะครับแล้วก็ที่ปุ่ม B up เนี่ยก็ให้ไซส์มันเพิ่มขึ้นคือไซส์บวกแล้วก็เซตไซส์ทูพาร์เนลเหมือนกันนะครับทีนี้ที่พาร์เนลเนี่ยถ้าเราใช้ทูจะสร้างเป็น J panel 1แต่อาจารย์จะเปลี่ยนเป็น paint panel นะฮะแล้วก็ new paint panel ขึ้นมา paint panel เนี่ยก็คือ J panel แบบพิเศษนะฮะคือ extend J panel ออกมาเพื่อที่เดี๋ยวเราจะวาดรูปลงไปใน panel นี้นะครับเมื่อ paint panel ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ initial ค่าไซส์ลงไปก็คือใช้paint panel จุด set size นะครับ method เนี้ยเป็น method ที่เอาไว้ set s หรือว่า set size เนี่ยคือกำหนดขนาดของตัวอักษรก็คือการโยนพารามิเตอร์ของไอ้ไซส์เมื่อกี้ตัวอักษรที่ขึ้นลงเนี่ยเข้าไปใน paint panel นั่นเองนะครับแล้วก็ paint panel .paint component ก็คือให้วาดรูป paint panel จบแล้วนะฮะเพราะนั้นส่วนที่เป็น event เนี่ยมันก็มีเพียงแค่ปุ่มลบนะฮะ button down แล้วก็ปุ่มบวกbutton up นะครับแล้วก็ paint panel คือตัวที่วาดรูปนะครับทีนี้ต้องมาดูใน paint panel เนี่ยว่า paint panel เนี่ยเขาทำยังไงนะครับก็ไป class paint panel paint panel เนี่ย extend j panel นะครับเห็นไหม extend j panel ก็คือเอาความสามารถของ j panel ทุกอย่างมาหมดเลยนะแล้วก็มี data member ของมันพิเศษขึ้นมาอีกตัวนึงก็คือ size นะครับprivate size ใช้คนเดียวนะคนอื่นห้ามใช้แล้วก็ที่ตัว paint เนี่ย
ไป overline method ที่ชื่อว่า paint component นะครับ paint component คำว่า overline แปลว่าเขียนทับนะคือใน paint component ใน jpanel มันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราจะต้องการที่จะวาดใหม่ลงไปนะฮะก็เลยต้องมา overline method paint component โอเคแล้วก็เปลี่ยน change size นะฮะก็ g.set font นั่นเองนะครับ set font เท่าไปนะฟอนต์เข้าไปด้วยไซส์เนี่ยตัวเนี้ยไซส์นะครับแล้วก็ G จุด set color อันนี้คือวาดแบ็คกราวด์นั่นเองเป็นสีดำนะครับแล้วก็วาดสตริงนะครับว่า hello world นั่นเองนะครับเพราะนั้น hello world ก็จะถูกวาดแล้วไซส์นี่มันมาได้ไงไซส์มันเป็น data member ตัวเนี้ยหรือเป็น attribute นะใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเมธอดในการจัดการก็คือ set s เมื่อตะกี้นั่นเองก็จัดการเรื่องของไซส์เพราะนั้นด้วยการทำงานแค่นี้สองออบเจกต์ช่วยกันทำงานเราก็จะได้นะครับหน้าโปรแกรมที่มีหน้าจอที่ดูจอไฮโซขึ้นมากว่าตัวที่เป็นแอปเพลนั่นเองมีหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูดาวไซด์ได้อัพไซด์ได้นะครับเอาล่ะโค้ดสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็คือ homework 10-02 chat room นะครับ chat room ทดลองรันดูสต็อปก่อนนะครับ